ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามานำเสนอให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นความรู้หรือว่าเพื่อเป็นธรรมบรรณาการสำหรับญาติโยมที่ต้องการจะรับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อเรามีสติในการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตอันนั้นแหละก็คือเราก็ได้ปฏิบัติตามธรรมได้ทั้งหมดแล้วที่สุดแล้วชีวิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงว่าไม่ให้ประมาทนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายทั้งหมดก็รวมลงอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่หลากหลายมีวินัยมีศีลมีพระอภิธรรมมีพระสุตตันตปิฎกมีธรรมะด้านปรมัตถ์มีชาดกเรื่องราวต่างๆให้ได้ศึกษาได้อ่านได้รู้แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเรื่องราวในอดีตจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็มีเหมือนกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนชื่อผู้ที่แสดงก็เท่านั้นเองแต่ที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะทำให้เป็นไปต่างๆนานาโลภโกรธหลงชอบไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ทั่วไปทุกรูปนามคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอีกด้านหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหรือว่าภาษาวกของพระองค์ที่ทรงแสดงก็คืออิทธิปาฏิหาริย์คำว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยก็แปลว่าความอัศจรรย์คือฤทธิ์อริยเป็นอัศจรรย์ก็คือต้องการที่จะแสดงฤทธิ์ให้เป็นที่น่าอัศจรรย์ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ก็เป็นอำนาจของจิตที่อยู่เหนือธรรมชาติแล้วก็เหนือวิสัยของมนุษย์สามัญทั่วไปเพราะผู้ที่จะแสดงฤทธิ์ได้นั้นจะต้องมีบารมีก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกรวมทั้งได้ฌานสมาบัติถึงสามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้อิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระเจ้าแสดงฤทธิ์ที่ปรากฏก็คือก่อนที่จะไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็แสดงฤทธิ์ให้คนทั้งหลายได้เห็นหลังจากแสดงฤทธิ์แล้วก็เสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนอกจากนั้นก็พระสาวกที่กล่าวกันมากก็คือพระโมคคัลลานะที่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ก็คือช่วยในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีและนอกจากนั้นผู้วิเศษที่ได้ฌานสมาบัติพวกฤาษีชีภัยทั้งหลายที่
หลายพันปีก่อนๆ ก็คืออยู่ในป่าในดงได้ฌานสมาบัติแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศได้นั่นเป็นเรื่องของฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจจิตที่ตนเองได้ในการปฏิบัติญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออำนวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร